สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ค่ะเมย์อยู่ที่แม่น้ำท่าจีนอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทค่ะวันนี้นะคะเมย์ติดตามพรานต้อมและลุงน้อยค่ะมาล่าปลาใหญ่ด้วยการปักเบ็ดยักษ์เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่านักล่ามือฉกาจค่ะจะพาเมย์ไปเจออะไรบ้างที่อยู่ใต้น้ำตามไปชมกันเลยค่ะเฮ้ยเอาจริงดิไอโดเล่นอีกแล้วครับไอโดเอาไปกินแล้วครับพันนี้ขอเห็นตัวยักษ์เลยนะให้เมย์สับเหรอตายแล้วลุงน้อยเฮลโหลสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่ทีค่ะสวัสดีน้องโอ้นะคะอ่ะเมื่อวานเห็นว่าพี่ต้อมไปยกปลาช่อนมาเป็นไงคะเมื่อวานได้เยอะไหมได้เยอะอยู่ครับได้ตัวดีอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราผ่านงานนี้ก่อนผ่านงานนี้ก่อนเบ็ดพร้อมเบ็ดพร้อมเดี๋ยวเราเอางานใหญ่ก่อนเราเอางานใหญ่ก่อนใช่ไหมครับเออโอ้ยนี่คือเบ็ดที่ไปยกปลาช่อนมาเหรอใช่ครับใหญ่มากโคตรยาวอ่ะทุกคนโหแล้วถ้าเป็นเมย์จะถือไหวอ่ะเนี่ยถือไหวครับถือครึ่งนึงตัดออกครึ่งนึงเฮ้ยเราแอบเห็นลูกเหยื่ออันนี้เหรอที่เอามาตกใช่เอามายกปลาเอามายกปลาใช่ส่วนนั้นไปช้อนมาจากไหนคะเนี่ยเอามาจากน่านมาไกลเดินทางมาไกลหาผมเอามาจากน่านจากน่านเลยเอามาจากน่านครับนี่ขับรถกลับไปน่านเหรอไม่ใช่เอามาแต่ทีแรกอ๋อตกใจคิดว่าแบบขับไปน่านแล้วก็ขับกลับมาอีกวันนี้เราจะมาปักเบ็ดปลาแม่น้ำกันแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเจอปลาอะไรเรายังไม่ขอคอนเฟิร์มดีกว่า มันมีพวกปลาอะไรมากที่ส่วนใหญ่ที่ได้อ่ะเป็นปลากดปลาขาวเนี่ย2 อย่างครับปลากดคังปลาขาวอ้าวแล้วมันมีแค่2ชนิดเหรอที่มากินเหยื่อไอโดก็มีจะให้เห็นภาพมุมสูงนะแต่ว่าต้องไปดูที่ช่องพี่ต้อมนะคะเพราะช่องเมไม่มีตังค์ซื้อไม่ได้นะไม่ได้นะเฮ้ยมานี่ก่อนออกมาสตาร์ทเครื่องแล้วไปไปยังไงเลยแล้วเราต้องบินสูงแค่ไหนเนี่ยหรือบินแค่นี้ก็เห็นหรือต้องบินไปอีกเห็นเราเหรอเดี๋ยวผมเดินหน้าไปก่อนต้องให้สูงคือต้นไม้อ๋อให้สูงเลยมันบินได้10โลครับ10โลนี่เห็นหมดเลยหลังคาบ้านคนละเอียดถ้าผมจะสั่งกลับสั่งกลับคุณไม่กลับเองละกลับเองแล้วเราไม่ต้องบังคับแล้วใช่ครับทุกคนได้เห็นภาพมุมสูงจากช่องเมมี่ไปแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยหยุดเลยไม่เห็นหรอกอ๋อลุงน้อยแวะหาสาวเหรอได้ยินตั้งแล้วว่าทำไมลุงน้อยมาช้าไม่เสียจะไปกินตรงนี้โอ้มันกินแถวนี้เลยเหรอคะตรงนี้เลยเนี่ยไอ้ตรงนี้อ่ะไม่กินหน้าตรงนี้ก็หน้านะไม่กินตรงนี้มันออกไปเลยวัดตรงนี้ไปหน่อยมันก็จะไม่กินใช่ปะมันไปกินตรงเนี้ยช่วงเนี้ยไปหาเกือบถึงจะผ่านได้แปดตัวจิ๊บแม่อันนี้คือปลาดุกนะคะที่เราจะมาปักเบ็ดกันเยอะมากใช้กี่ตัวคะลุงน้อยเนี่ยก็ใช้กี่ตัวก็ไม่รู้ทั้งหมดน่าจะประมาณ200 ตัวคันเบ็ด200คันที่เราไม่ไป20กิโลเลยค่ะเนี่ยฮะประมาณนั้นปะเฮ้ยมันเป็นเล่นใหญ่บอกต้องใช้เชือกไนลอนกันเลยนะคะ
นี่3มิล3มิลขนาด3มิลใหญ่มากแล้วปกติพี่ต้อมมาลงปักเบ็ดงี้บ่อยไหมแต่ปลาใหญ่อะเมื่อก่อนก็บ่อยครับแต่พักหลังๆนี่แถวบ้านผมมันไม่มีปลาคือน้ำมันใสด้วยมันต้องปักน้ำขุ่นๆครับอย่างเช่นประมาณเนี้ยน้ำขุ่นเกือบๆใสก็ต้องมาหาแถวภาคกลางแล้วครับปลาใหญ่แถวนั้นไม่มีแล้วอ๋อหมายถึงช่วงนี้ใช่ไหมใช่ครับมันจะสวนทางขึ้นไปเฉพาะช่วงหน้าน้ำโอ้หน้าน้ำหลักอ๋อเราผูกไว้ผูกของเราไปนี่ผูกไว้กับกิ่งไม้ไผ่นะคะตอนแรกเมย์คิดว่าเราจะต้องปักเนี่ยน่าจะปักไม่ไหวอะดูแล้วรับน้ำหนักใช่รับน้ำหนักน่าจะยากเรียบร้อยครับวิธีเกี่ยวแค่นี้เองอ่ะง่ายมากเลยใช่ครับวานก็จะวานเนี่ยน้ำได้ไหลอย่างเงี้ยไอ้เขามันชอบมาเล่นอย่าดื้อระวังนะครับแล้วเคยแบบว่าคันเบ็ดหายไหมปลาเอาไปเงี้ยยังครับยังเลยเหรอลุงน้อยเลือกไปปักฝั่งนู้นนะนั่นแหละหมายที่แกเคยได้หมายที่ลุงน้อยเคยได้ลุงน้อยบอกว่าหวานปากหัวเราะหัวเราะเอาอย่าดิ้นเยอะเดี๋ยวหมดแรงเธอต้องทำงานทั้งคืนนะวันเนี้ยเราก็เอาเชือกผูกไว้แบบนี้นะครับทุกคนผูกไว้กับอะไรก็ได้อะที่มันสามารถยึดได้แล้วมันแข็งๆหน่อยทำไมเราตามลุงน้อยไม่ทันเลยอ่ะลุงน้อยแกปักเร็วมากเขาเรียกอะไรชำนาญการใช่ไหมใช่ครับระดับเชี่ยวชาญ professional เรียกได้ว่าลุงน้อยเนี่ยปักเบ็ดมาประมาณครึ่งชีวิตได้แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นแกก็จะรู้พอเรียกว่าพอเห็นหมายเนี่ยพออ่านออกเลยไหมใช่ประมาณตรงนี้คือมันไม่มีที่ให้ยืดใช่ไหมคะเราก็มัดให้มันเป็นกอแบบนี้เลยกอปักตบเพราะว่ามันเหมือนแกนลอนเลยเพราะว่าปลาดึงไปมันก็ขยมขึ้นมาเอาไปไม่ได้ใช่ครับเอาไปไม่ได้เมย์ได้ผักแก้มส้มตำแล้วขาวอวบขาวอวบพี่ต้อมบอกว่าโอ้เห็นเขาขาวอวบๆนี่นะโอ้โหพอขึ้นฝั่งมาได้กินข้าวเลยค่ะทุกคนอะไรมันจะดีขนาดนี้นี่เรียบร้อยใช่ไหมครับนี่ขอเปิดดูหน่อยนะคะในนี้อะไรนี่ไงหุงข้าวเรียบร้อยมีมาม่ามีไข่คืนนี้ลุงน้อยเขาจะนอนที่นี่นะคะเพราะว่าต้องเฝ้าขันเบ็ดนอนเฝ้ายุงนอนเฝ้ายุงมีฟ้าเป็นมุ้งมียุงเป็นเพื่อนฉันไม่พื้นดินมันดังพื้นเรือนอ่ะแล้วลุงน้อยนอนยังไงอะไรยังไงคะเนี่ยแต่เดี๋ยวก็รถขับถึงมาที่นี่แล้วก็กางเต็นท์อยู่นี่อ๋อกางเต็นท์เลยกางเต็นท์เลยใส่ลุยจริงๆเนี่ยโอ๊ยกลางคืนกินข้าวในเต็นท์ได้อ้าวเพราะข้างนอกไม่ได้ยุงมันเยอะเปิบข้าวเหนียวกินแบบนี้แหละเนาะน้อยอร่อยลูกคุ้งน้อยตักเบ็ดเร็วมากแป๊บเดียวแป๊บเดียวเองที่มารอแล้วมันไม่ได้ขายเร็วมากสู้ไม่ได้อะลุงลุงว่า50ผมได้10อร่อยลุงเดี๋ยวเรามาดูผลงานพรุ่งนี้ตอนตี5อีกทีนึงนะคะแต่ว่าลุงน้อยกับทีมงานพี่ต้อมเนี่ยเขาก็จะไปลงเรื่อยๆให้ครบ200คันลูกโซ่ๆนะคะครับผมแต่พรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้เจอกันหรือเราไม่ได้ลงไว้ลงไว้เนี่ยเชือกอ้าวเชือกเราอยู่แต่คันไม่อยู่เอาแล้วครับเอาไปแล้วเหรอปลาเอาไป
หรือเปล่าเดี๋ยวจะต้องลุ้นไปมาลุ้นกันปลาลากไปจริงๆอ่ะเป็นตัวไหมโอ้ยมันตายแล้วอ่ะพี่ต้นโอ้เฮ้ยตายจมน้ำตายแล้วไอ้ผู้ไอ้ผู้ไอ้ผู้โอ้โหใหญ่ว่ะมันห้าปากมันกิ๊กเลยตอนอย่างงี้เดี๋ยวปลาอะไรทำไมมันแข็งทื่ออย่างเงี้ยเหมือนโดนสตาร์ฟไว้ช่วงนี้มันเป็นหน้าหนาวครับอ๋อปลามันแข็งครับโอ้ดีเราไม่ต้องเอาแช่ตู้เย็นไงคะลุงน้อยใช่มันแข็งแล้วอย่าว่าแต่ปลาเลยคนก็แข็งตอนเนี้ยหนาวจัดคุณลุงทำอะไรอ้าวทำคุณทำไมอย่างเงี้ยปลากินไม่ใช่อย่าว่าอย่าว่าไอโดเล่นอีกแล้วครับพี่โดเอาไปกินแล้วครับคันนี้เรียบร้อยเอามามันไม่กินหวนไปด้วยน่ะก็คือสะโพกเบ็ดเราอยู่สูงไปฮะต่ำลงอีกก็เรียบร้อยอีกตัวนึงแล้วครับต้องลุ้นแล้วแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรนะเอาไม่อยู่มันเอาเหยื่อไปกินแล้วใช่ไหมใช่ครับมันเหมือนลากลงไปใต้ผักตบอ่ะใช่แต่มันไม่โดนแต่ไม่โดนมันหลอกผมแล้วลุงนี่ไอตัวนี้แน่เลยเนี่ยพี่ต้อมเนี่ยมันตายเนี่ยตัวเป็ดใหญ่จัดดูดิปลาทับทิมขาดครึ่งอ่ะน่าจะไอโดป่ะแถวเนี้ยไอเขาเอาแต่ตัวมันทองคำไม่อยู่ลุงไม่อยู่เสียดายไม่อยู่เป็ดถอดเลยเมื่อกี้เนี่ยแซงมองยังไม่หลุดป่ะฝั่งนี้คันหัวทิ่มเลยของลุงน้อยมีปลาไหมคะไม่น่ามีอ้าวเฮ้ยมีสิไม่มีครับโอ้โหเสียดายอ้าวอ้าวอ้าวอะไรอ้าวคันนี้หายไปไหนแล้วใช่ไหมคะคุณผู้ชมครับอ้าวสายดิ่งดิ่งอยู่ครับดิ่งเปี้ยเลยเฮ้ยดิ่งเหรอฮะยิบยิบแต่สายตึงครับโอ้เอาละเอาละเดี๋ยวจะได้รอลุงน้อยหรือไม่หรือเราจะเอาขึ้นแบบไม่มีตัวปลาหนึ่งตุ่มเลยลุ้นมันลุ้นกันอันนี้ตึงตึงไหมคะฮะมันยิบยิบอยู่ไหมหรือเราจะต้องรอลุงน้อยมางมเดี๋ยวลองเอาขึ้นดูถ้าติดปลาก็ต้องรอลุงน้อยมันไม่ดึงจิกๆเลยติดไหมเฮ้ยเฮ้ยมันลากเข้าไปข้างในเลยเหรอเนี่ยลุ้นอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรปลาดุกเฮ้ยเฮ้ยไม่มีตัวอะไรอ่ะสายมันตึงขนาดนั้นแล้วมันเอาปลาไปไหนอ่ะปลาเอาลงไปครับแต่ว่าโหไม่อยู่มันเป็นพันตอหลุดแน่ๆเลยใช่ไหมใช่ครับอ้าวอ้าวหายหมดเลยคันผมบอกแล้วพวกเอาไปแล้วครับอันนี้ไม่ใช่ปลาแล้วล่ะพวกเอาไปแล้วอะไรลุงหายไปทั้งคันเลยถอนไปเลยแสดงว่ามันเอาผักขึ้นมาไว้ข้างบนให้ผมด้วยเนี่ยเอาผักเนี้ยขึ้นมาไว้บนนี้นี่มันมีทางเดินมาเนี่ยเดินได้มาเลยเนี่ยเฮ้ยคันหักเลยครับคันหัก
เออลอยเหมือนแตกฮะไอเฮงปิดฮะไอเฮงปิดใช่เหรอใช่ต้องปาดิปการเอาออกนะครับอ้าวจริงเหรอใช่มาไหนวะไม่ผมไม่เห็นนะอยู่ข้างในเลยเหรอครับเดี๋ยวเข้าไปที่เมสันนิฐานไว้ก็จริงซะด้วยไม่ผิดแน่นอนคุณจริงว่าอืมเออๆๆได้เหรอต้องเอาดีๆร่วงลงไปนะสายโหดอยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเอาจริงดิพี่ตั้มจะดึงมันขึ้นมาเหรอออกแล้วครับขอบิดหางมันเออมันติดหางเหรอโอ้ยสงสัยมันตกใจแล้วมันแบบว่าไปแล้วผมก็จะลงแล้วเราอย่าเสี่ยงดึงมันขึ้นมาเลยได้ไปไปเลยนะไปแล้วไปแล้วเมื่อกี้ลุงน้อยโทรหาพี่ต้อมบอกโดนแล้วว่างั้นน่ะเดี๋ยวเราจะล่องเรือกลับไปหาลุงน้อยไม่รู้อยู่ตรงจุดไหนขอชมหน่อยลุงน้อยได้ปลาอะไรครับตรงนี้เลยลุงนี่อยู่ตรงนี้ฮะโดนต้องลงไปงมเหรอคะหลังใหม่น้ำตอนเช้ามืดทำไมอุ่นวะตอนนี้ทำไมหนาววะน้ำสีเครื่องฮะยิ่งสายน้ำยิ่งเย็นค่ะเออลุงน้อยร้องเลยกล้องโทรแล้วครับหลุดไปแล้วอ้าวเดี๋ยวหายลุกไปแล้วมีมั้ยมีนะคะอ้าวไม่มีโอ้เสียดายไม่มีสักตัวอื้อหือน่ะผมก็อยู่อย่างเงี้ยไม่มีตัวมันเด็กเบอร์8ไอ้หายเบอร์8ง้างดูตัวอื่นก็ไม่กินเบอร์8ก็ไม่กินง้างเลยอ่ะใช่ไงดิไม่อยู่สักตัวผมค่อยหลายลูกเลยมันคือลูกอะไรเห็ดโพสวายอืมตอนแรกเพราะว่าลูกที่หล่นน่ะมันไม่มีเลยโดนกินไปอืมกลิ่นมันหอมมากเราเอาขอเบ็ดไปเกี่ยวลูกก็เดือดแล้วมาเก็บไม่ได้อาจจะได้นะปลากินพืชพวกสวายเทโพอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะมากินเหรอคะเออเราอาจจะแบบว่าทำคลิปแบบลงเบ็ดด้วยลูกมาเดือดไว้แล้วปลาอะไรมีปลาอะไรมากินไหมคะที่พี่ต้อมเคยทำสวายอ๋อสวายเฮ้ยน่าสนหอมนะกลิ่นมันหอมเฮ้ยข้างในมันเป็นเนื้อเฮ้ยโอ้อะไรนั่นเนี่ยหืมหนอนปะมันเป็นไม่ใช่หนอนมันเป็นเมล็ดข้างในเป็นเมล็ดเล็กๆไม่มีแมงไม่มีแต่มีมดใช่ได้ชิ้นเลยหัวทิ่มหัวทิ่มจ้ะเฮ้ยกัดหลุดครับตัวนี้ไม่โดนตัวเบ็ดไม่โดนตัวเบ็ดโอ้โหตัวนี้ลุ้นนะครับอะไรครับเนี่ยลุ้นไว้ด้วยกระดูกหายเราคาดเดาไม่ได้เลยใต้น้ำอะไรจ๊ะลืมอะไรฮะใครจะเป็นผู้สังหารตัวนี้ผู้สังหารผู้สังหารหมายถึงแล้วอยู่ไหมอ่ะโอ้ยกูไว้อยู่นะโอ้เป็นไงอ่ะนี่เอ้าไม่ผู้สังหารคือนี่เอ้าผู้สังหารคือลุ้นขึ้นมาลุ้นอีกแล้วไอ้แมวฮะให้แมวไปกู้ตายแล้วจะรอดไหมเนี่ยเมย์จะรอดไหมคะทุกคนลุ้นตื่นเต้นลุ้นน้อยลากออกมาก่อนให้พี่แมวขึ้นเอาวะโอ้ยจับตัวได้ยักเลยนะให้เมสับเหรอตายแล้วนั่งครับนั่งยักดีอย่ามวยหมูยักดียักถังเลยถังเลยยักชึบเลยว้าว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 ว้า
กเลยยกเป็นเรือเลยกี่โลเนี่ยโอ้เป็นไงไงโอ้ได้แล้วว้าระวังสะบัดนะครับเอานอนเอานอนที่ยกเอามานอนที่ยกสะบัดแล้วนอนกันใส่ให้เสียงภาษาไทยโดยเมมี่นะครับให้เสียงภาษาไทยโดยเมมี่นะครับผมงานนี้ประมาณใช่ครับถึง20มั้ยคะหรือประมาณ15 10กว่าครับไปแล้วครับทางนี้แล้วเขาก็มานะครับปรากฏครั้งที่เราตามหาวันนี้ลงเหวซะแล้วไม่ได้อะไรแล้วโอ้โหพี่ต้อมใครจะยกไหวอ่ะบอกให้เมย์ยกไม่ไหวจริงๆนะเนี่ยยกไม่ไหวจริงๆนะเนี่ยอึ๊บโอ้แรงผู้หญิงไงมันไม่เหมือนแรงผู้ชายต้องมือเดียวแล้วแหละไม่ฟาวแล้วนะคะวันนี้ไม่ฟาวนะคะตอนแรกคิดว่าเราจะไม่ได้ตัวแล้วฮะสำเร็จจากฝีมือลุงน้อยเลยครับจับเองเลยนะนะจับเองด้วยนะนะจับเองด้วยนี่สุดยอดเสร็จสิ้นภารกิจนะคะการปักเบ็ดสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวแยกย้ายกันกลับบ้านอย่าลืมไปติดตามนะคะพี่ต้อมนะคะช่องต้อมทำมาหากินช่องลุงน้อยนะคะลุงน้อยปรากฏครั้งแล้วก็ช่องเมมี่ด้วยนะคะกด Subscribe ให้เมย์แล้วก็กดไลค์คลิปนี้ด้วยนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายอ้าวลุงผูกทำไมเออโอ้มันดันคนเดียวลุงน้อยไปไหนต่อคะ